6ฟีเจอร์ใหม่ใน YouTube แต่ละอันน่าสนใจมากๆเลยคลิปนี้นุ้นนิดก็เลยจะพามาลองเล่นให้ดูกันจะได้เอาไปใช้งานกันค่ะถ้าพร้อมแล้วตามมาชมได้เลยก่อนที่จะไปใช้งานนะคะก็ให้อัปเดตแอป YouTube เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะคะอย่างเช่นตอนนี้ของนุ้นนิกเป็นเวอร์ชั่น 17.42.7 นะคะถ้าเป็นเวอร์ชันนี้หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆได้แน่นอนค่ะฟีเจอร์แรกนะคะเป็นฟีเจอร์กางนิ้วเพื่อซูมค่ะก็คือการกางนิ้วออกแล้วก็ซูมภาพวิดีโอเข้าไปซึ่งเราสามารถซูมได้สูงสุด8เท่าเลยค่ะเดี๋ยวนุ้นนิกลองทำให้ดูแนะนำให้เปิดเป็นคลิปที่มีความละเอียดสูงๆนะคะอย่างเช่นคลิปช่องไอโมนนะคะก็จะมีความละเอียดแบบ 4K เลยเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะเวลาที่เราซูมนะคะเราทำได้เฉพาะแนวนอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องดูแบบเต็มจอค่ะเนี่ยพอเรากดหยุดนะคะให้กางนิ้วเลยเพื่อเป็นการซูมแบบนี้เห็นไหมฟีเจอร์นี้นะคะก็จะมีประโยชน์ในตอนที่เราอยากดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในวิดีโอนะคะอย่างเช่นตัวหนังสือที่ในวิดีโออาจจะเล็กเราสามารถกดหยุดแล้วก็ซูมหรือว่ากดเล่นไปด้วยซูมไปด้วยก็ได้ค่ะอย่างที่2ค่ะถ้าสังเกตจากหน้าจอของน้องนิกตอนนี้หลายคนอาจจะสังเกตเห็นแล้วนะคะมันก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่าโหมดแอมเบียนค่ะโหมดแอมเบียนก็คือการไล่ระดับสีของวิดีโอลงมาตรงที่มันแสดงชื่อวิดีโอค่ะมันจะมีสีของวิดีโอแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมากลายเป็นสีดำหรือว่าสีตามโทนที่เราตั้งไว้นะคะอย่างเช่นวิดีโออันนี้นะคะที่เป็นสีสันเนี่ยก็เห็นฟีเจอร์โหมดแอมเบียนชัดอยู่เหมือนกันนะคะเห็นไหมถ้าด้านล่างเป็นสีเขียวเนี่ยเขาจะมีการไล่สีเขียวลงมาแล้วก็กลายเป็นสีดำมันก็จะเปลี่ยนไปตามสีในคลิปวิดีโอสำหรับโหมดแอมเบียนนะคะ YouTube เขาตั้งเป็นค่า default ไว้เปิดให้เราแล้วแต่ถ้าใครอยากปิดนะคะก็แตะที่รูปฟันเฟืองแล้วก็เราจะเห็นคำว่าโหมดแอมเบียนนะคะถ้าปิดใช้ก็จะไม่มีการไล่สีแอมเบียนอยู่ที่ด้านล่างคลิปนะคะแต่หนูนี่ก็ขอเปิดใช้ดีกว่าเพราะว่าชอบ3นะคะมีการแสดงเพลย์ลิสต์บน YouTube แบบใหม่ซึ่งเพลย์ลิสต์บน YouTube เนี่ยก็จะเข้าไปที่หน้าของ channel แต่ละ channel ก่อนนะคะอย่างเช่นนุ้นนิกตอนนี้ดูของ Apple อยู่แล้วเข้าไปที่ channel ของ Apple ไทยนะคะแล้วเรากดไปที่ playlist เนี่ยแล้วก็กดไปที่สมมติว่าจะเลือกเป็นอุปกรณ์เสริมจะเห็นว่า playlist เนี่ยถูกเรียงมาอย่างสวยงามเลยค่ะตรงด้านบนเห็นไหมมันจะมีความโค้งมนแล้วก็จะมีรูปปกด้วยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นการปรับดีไซน์ playlist ที่ดีมากๆเลยฟีเจอร์ที่4ค่ะเป็นตัวเลือกช่วงวิดีโอแบบใหม่ซึ่งอันนี้นุ้งนิกชอบมากเลยนะคะเวลาที่เราอยากจะสคิปไปดูช่วงเวลาอื่นของคลิปวิดีโอเนี่ยเราสามารถดูตัวอย่างได้นะคะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะสมมติว่านุ้งนิกดูคลิปวิดีโออันนี้อยู่แล้วนุ้งนิกอยากสคิปไปดูช่วงไหนช่วงนึงของวิดีโออันนี้นะคะแล้วอยากรู้ว่าแต่ละช่วงมันมีเนื้อหาอะไรบ้างมีการแสดงเนื้อหาอะไรบ้างในคลิปนี้นะคะนุ้งนิกก็เอานิ้วไปจิ้มที่จุดแดงๆกลมๆนะคะตรงเนี้ยตรงตัวเลื่อนแสดงเวลาเนี่ยแล้วนุ้งนิกก็ลากขึ้นแบบนี้ก็จะมีช่วงของวิดีโอขึ้นมาให้เราดูนะคะเราสามารถดูได้เลยว่าอ๋อช่วงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอันนี้เป็นภาพแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อเลือกดูเวลาที่เราอยากจะดูได้ค่ะซึ่งแนวนอนก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันลองเปิดแนวนอนให้เราเอานิ้วจิ้มที่จุดแดงๆกลมๆแล้วเราก็ลากขึ้นไปนี่เราก็สามารถเลือกดูช่วงเวลาของแต่ละช่วงได้ค่ะฟีเจอร์ที่5ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโหมดมืดหรือว่า Dark Mode ใน YouTube ที่มีความมืดกว่าเดิมค่ะปกติเนี่ยนุ้งนิกใช้ YouTube โหมดมืดอยู่แล้วนะคะแล้วพอมีการอัปเดตเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความมืดกว่าเดิมจริงๆนะเพราะว่ามันมีความแบบดำขึ้นมืดขึ้นนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเปิดโหมดมืดบน YouTube ยังไงนะคะเดี๋ยวนุ้งนิกบอกให้ค่ะให้เราเข้าไปที่หน้าแรกของเรานะคะแล้วก็ไปที่โปรไฟล์จากนั้นก็ไปที่การตั้งค่าค่ะไปที่ทั่วไปเลยแล้วเราจะเห็นค่ะว่าธีมของแอปนะคะกดเข้าไปตอนนี้ธีมสีเข้มก็คือโหมดมืดธีมสีอ่อนเป็นสีขาวหรือว่าจะใช้ธีมของอุปกรณ์คือใช้ธีมตามอุปกรณ์สมมติว่า iPhone ของเราเปิดโหมดมืดอยู่ธีมของ YouTube ก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นค่ะสุดท้ายนะคะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการแสดงตัวอย่างวิดีโอนะคะให้ขอบของวิดีโอเนี่ยมีความโค้งมนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบทื่อๆไปเลยพอมีความโค้งมนเข้ามานะคะก็ทำให้แอป YouTube เนี่ยดูสมูทมากขึ้นแล้วก็น่าใช้งานมากขึ้นค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าตัวอย่างเป็นยังไงค่ะอย่างตอนนี้นะคะนุ้งนิกเห็นการแสดงตัวอย่างช็อตของ YouTube เนี่ยจะเห็นว่าตรงขอบมันจะมีความโค้งมนนะคะแต่ว่าวิดีโอปกติถ้าดูจากมุมมองของ iPhone หรือในมือถือเนี่ยมันยังไม่ค่อยโค้งมนเท่าไหร่เดี๋ยวเรา
ลองเข้าไปดูใน channel หนึ่งว่าเขามีการปรับให้มีความโค้งมนไหมนี่นะคะจะเห็นว่าเนี่ยที่หน้าแรกของแต่ละ channel เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้นุ๊กนิกดู channel Apple Thai อยู่นะคะเห็นขอบวิดีโอไหมเขาจะมีความโค้งมนจริงๆนะเนี่ยมันดูสมูทมากขึ้นแล้วก็น่าใช้มากขึ้นจริงๆค่ะส่วนในเวอร์ชันที่เป็นบนเว็บเบราว์เซอร์นะคะนุ๊กนิกได้ไปลองเล่นมาละมันมีการปรับเหมือนกันค่ะมีความโค้งมนเช่นกันแล้วนี่ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดที่ YouTube เพิ่งเพิ่มเข้ามาให้เราได้ใช้งานนะคะซึ่งรอบนี้เป็นการเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาเยอะมากๆแล้วแต่ละอันเนี้ยน่าใช้มากๆเลยค่ะก็อย่าลืมไปอัปเดต YouTube เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะแล้วก็ไปลองใช้งานกันได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ